student. Welcome to learn Clip Science and Grade 6 ค่ะวันนี้ครูจะสอนสารอาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะการเจริญเติบโตของร่างกายเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นผู้ใหญ่นะคะจำเป็นต้องบริโภคอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะรวมทั้งต้องพักผ่อนและออกกำลังกายอยู่เสมอนะคะเรามาดูวัยแรกกันเลยนะคะวัยทารกนะคะช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีนะคะฟันน้ำนมเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือนนะคะผิวหนังเริ่มอ่อนนุ่มส่วนใหญ่สีชมพูนะคะมีกล้ามเนื้อน้อยแขนขางอตลอดนะคะต่อไปนะคะมาดูวัยเรียนนะช่วงอายุ 7-12 ปีนะคะฟันน้ำนมเริ่มหลุดนะคะมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนที่ส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 ซมต่อปีนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 กิโลกรัมนะคะต่อไปมาดูวัยรุ่นนะคะช่วงอายุ 13-19 ปีนะคะเพศชายเริ่มมีหนวดเคราเสียงห้าวนะคะช่วงแรกเพศหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเพศชายนะคะเพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนแล้วนะคะในวัยนี้แขนขาเริ่มยาวขึ้นต่อไปคะวัยหนุ่มสาวช่วงอายุ 20-39 ปีนะคะเพศชายไหล่กว้างขนาดของต้นแขนเพิ่มขึ้นนะคะเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการของร่างกายเต็มที่แล้วนะคะในวัยนี้เพศหญิงนะคะมีหน้าอกและสะโพกเจริญเต็มที่แล้วนะคะวัยกลางคนช่วงอายุ 40-59 ปีนะคะผิวเริ่มไม่เต่งตึงเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสายตาเริ่มยาวนะคะหูเริ่มตึงเส้นผมเริ่มงอกแล้วนะคะวัยสูงอายุช่วงประมาณ60ปีขึ้นไปนะคะผิวหนังแตกแห้งและเหี่ยวย่นนะคะผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็หลุดร่วงนะคะสมองเริ่มเสื่อมกล้ามเนื้อรีบกระดูกเปราะนะคะต่อไปวิธีการติดตามการเจริญเติบโตของตนเองนะคะคือชั่งน้ำหนักนะคะวัดส่วนสูงนะคะอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็จดบันทึกนะคะการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองนะคะเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะสังเกตและสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีค่ะต่อไปนะคะสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูนะคะสารอาหารหรืออาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายนะคะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเรามาดูอาหารหลัก5หมู่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือ5 food groups นะคะหมู่ที่1 นะคะโปรตีนนะคะโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วชนิดต่างๆนะคะซึ่งโปรตีนจะช่วยสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ2กลุ่มหมู่ที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะได้จากข้าวแป้งเกลือมันน้ำตาลและสารแปรรูปนะคะจากแป้งนะคะคาร์โบไฮเดรตนี้ก็จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมนะคะต่างๆหมู่ที่3นะคะvegetables นะคะคือผักพืชผักชนิดต่างๆนะคะจะให้ไฟเบอร์นะคะวิตามินกับร่างกายนะคะหมู่ที่4นะคะ fruits นะคะคือผลไม้ชนิดต่างๆนะคะจะให้มินเนอรัลแล้วก็วิตามินนะคะเกลือแร่นั่นเองนะคะซึ่งวิตามินเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีมากในผลไม้นะคะจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการน้อยถ้าเปรียบเทียบกับโปรตีนนะคะหมู่ที่5นะคะคือ fats นะคะคือไขมันนะคะไขมันเนี่ยจะได้จากพืชหรือจากสัตว์ก็ได้นะคะซึ่งไขมันเนี่ยจะให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวทำละลายวิตามินนะคะวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K นะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินทั้ง4ได้นะคะประเภทไขมันนี้ต่อไปนะคะครูได้สมมุตินะคะก็คืออาหารนะคะตามภาพนี้นะคะสารอาหารที่สำคัญที่นักเรียนจะต้องได้รับต้องมี6ประเภทนะคะอันนี้เมื่ออาหารให้นักเรียนได้ในแต่ละวันนะคะคือน้ำนะคะโปรตีนคือได้จากนมไข่นะคะคาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ได้เกลือแร่นะคะผลไม้นะคะได้วิตามินนะคะแล้วก็แซนด์วิชนะคะได้ไขมันในแต่ละมื้อคือให้นักเรียนรับประทานอาหารนะคะให้ครบ5หมู่ในแต่ละวันซึ่งพลังงานที่นักเรียนจะได้รับในแต่ละวัยนี้แตกต่างกันอย่างเช่นนักเรียนนะคะอายุ 9-12 ปีเนี่ยในผู้ชายเนี่ยจะได้รับพลังงานที่มากกว่าผู้หญิงก็คือ 1,700 แคลอรี่นะคะต่อวันส่วนผู้หญิงนะคะจะได้รับ 1,600 แคลอรี่ต่อวันอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ถ้านักเรียนกินมากกว่านี้นะคะจะทำให้สะสมเป็นไขมันในร่างกายนะคะหรือเกิดโรคอ้วนได้
เรามาดูธงโภชนาการนะคะกลุ่มข้าวแป้งกันก่อนเราว่าควรรับประทานนะคะ 8-12 ทัพพีต่อวันนะคะเพราะเป็นอาหารหลักส่วนผักและผลไม้นะคะผักเนี่ยรับประทานนะคะ4-6 ทัพพีต่อวันนะคะผลไม้ 3-5 ส่วนต่อวันนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อสัตว์ถั่วไข่และนมนะคะให้3ประเภทโปรตีนและเกลือแร่นะคะนักเรียนรับประทานเนื้อสัตว์6-12ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะนมนะคะดื่มวันละ 1-2 แก้วนะคะต่อไปกลุ่มน้ำมันน้ำตาลและเกลือนะคะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะให้เกลือแร่คนรับประทานในปริมาณน้อยนะคะส่วนน้ำนะคะน้ำเป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยค่ะนักเรียนช่วยให้ในระบบต่างๆในร่างกายทำงานให้เป็นปกตินะคะเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ยวันละ 6-8 แก้วด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเราไปดูสารเจือปนนะคะสารเจือปนนี้นะคะนักเรียนคงจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะสารเจือปนเนี่ยมันจะอยู่อาหารที่นักเรียนรับประทานนะคะไม่ว่าที่ได้จากพืชจากสัตว์นะคะหรือแร่ธาตุต่างๆนะคะวัตถุเจือปนต่างๆจะนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์แตกต่างกันไปนะคะช่วยเพิ่มสีกลิ่นรสชาติหรือยืดอายุอาหารเพื่อป้องกันการหืนนะคะหรือการบูดนะคะซึ่งครูยกตัวอย่างนะคะสารเจือปนเช่นผงชูรสนะคะผงชูรสนี้นะคะจะเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวนะคะไม่มีกลิ่นนะคะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารแล้วก็วัตถุกันเสียนะคะวัตถุกันเสียนะคะจะเป็นสารกันบูดชนิดนึงนะคะช่วยถนอมอาหารให้อาหารเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะ อาจจะได้จากธรรมชาติหรือว่าวัตถุสังเคราะห์ขึ้นก็ได้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูหลักโภชนาการกันก่อนมีทั้งหมด9ประการนะคะข้อแรกเลยนะคะการกินอาหารให้ครบ5หมู่ในแต่ละมื้อนะคะให้หลากหลายนะคะหรือหมั่นดูแลน้ำหนักตัวเองไม่ใช่ใน1วันนักเรียนจะกินไก่ทอด3มื้อเลยไม่ได้นักเรียนควรจะมีผักด้วยมีผลไม้ด้วยกินผัดเปลี่ยนกันไปใน1วันนะคะ2กินข้าวเป็นหลักสลับกับการกินอาหารแป้งบางมื้อบ้างคำว่าข้าวนี้เป็นหลักเพราะว่าข้าวเนี่ยมีวิตามินนะคะมากมายเลยที่นักเรียนจะต้องกินทุกมื้อนะคะแล้วก็อาจจะสลับบางมื้อเป็นขนมปังบ้างนะคะ3ก็คือการกินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำพวกนี้จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้กับร่างกายนะคะ4กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะเช่นไข่ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำถั่วเมล็ดแห้งอย่างเช่นเป็นถั่วลิสงเม็ดอัลมอนด์ม่วงเหรอพานอย่างนี้นะคะนักเรียน5คือน้ำดื่มให้เหมาะสมกับวัยนะคะ 6-8 แก้ว6กินอาหารที่มีไขมันพอสมควรไม่ใช่ว่านักเรียนจะกินแต่หมูย่างติดมันทุกวันไม่ได้นะคะก็ควรจะเลี่ยงมันบ้างอาจจะกินบ้างเล็กน้อยนะคะ7หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดหรือเค็มจัดการกินอะไรที่รสชาติเผ็ดเกินไปหวานเกินไปหรือเค็มเกินไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่อลำไส้ของนักเรียนได้นะคะ8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะคะอาหารที่สะอาดก็คืออาหารปรุงสุกใหม่นะคะ9งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะวัยนักเรียนเนี่ยคงไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะคะและถ้านักเรียนดื่มน้ำอัดลมเนี่ยทานได้แต่ต้องทานน้อยๆเพราะน้ำอัดลมนะคะมีน้ำตาลมากแล้วก็ในนั้นมีน้ำตาลและก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะถ้านักเรียนกินเป็นประจำจะก่อให้เกิดผลเสียกับกระเพาะอาหารได้นะคะจากคลิปนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะไปทำใบงานนะคะเกี่ยวกับอาหารและการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะคะอ่านซ้ำๆนะคะแล้วก็เปิดหนังสือดูนะคะThank you for Joy Hand นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้า Goodbye